ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่เป็นนักเลงกาแฟแล้วก็ต้องตกตะลึงพึงเพลิดแน่กับเมนูที่มีชื่อว่าเรไรเอสเพรสโซเป็นขนมไทยผสมผสานกับการดื่มกาแฟเอสเพรสโซในรูปแบบใหม่รับรองได้ว่าเป็นการเสิร์ฟกาแฟเอสเพรสโซที่ดูหรูหรามากเราเริ่มต้นส่วนที่เป็นรสชาติจิ้มจ้นกันก่อนอันนี้คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติสิ่งที่ต้องใส่ผสมกับโยเกิร์ตนั่นก็คือไข่แดงเค็มผงตรา KCF คุณผู้ชมเป็นแบบไข่แดงเค็มผง Salted Egg Yolk แบบ Powder ใช้ระบบ Freeze Dry นะคุณผู้ชมตักไข่แดงเค็มผง1ช้อนแบบนี้คุณผู้ชมใส่ลงไปนี่ผสมกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันซะก่อนระหว่างโยเกิร์ตกับไข่แดงเค็มผง Freeze Dry ตรา KCF ใช้ช้อนค่อยๆบรรจงตักเสร็จแล้วก็นำถ้วยที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนี้เข้าตู้เย็นช่องแช่เย็นครับทีนี้เรามาทำส่วนผสมของท็อปปิ้งนะคุณผู้ชมส่วนที่เป็นเอสเพรสโซต้องรอสักครู่เราก็จะเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคุณผู้ชมผสมกับแป้งเท้าใหญ่มอมคนผสมแป้ง2ชนิดให้เข้ากันซะก่อนในกระทะโดยที่ยังไม่ต้องตั้งเตานะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ค่อยๆใส่น้ำสะอาดลงไปเพื่อให้ขนมรังไรของเรามีความนุ่มมีความหอมและมันเวลารับประทานเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดนะครับคนผสมให้ส่วนผสมของแป้งทั้ง2ชนิดและกะทิและน้ำเข้ากันดีก่อนนะครับคุณผู้ชมถึงค่อยเปิดเตาและอยากให้สีสวยๆคุณผู้ชมก็เติมสีที่คุณผู้ชมชอบได้อย่างวันนี้เราจะทำเป็นสีชมพูก็ใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปสักนิดเดียวคุณผู้ชมอุ๊ยเราไม่ใส่เยอะนะเดี๋ยวสีมันจะสดเกินรังไรส่วนใหญ่จะสีพาสเทลแล้วก็อย่าลืมว่าพอสุกแล้วสีก็จะเข้มขึ้นนิดนึงนะคุณผู้ชมพอคนผสมเข้ากันคุณผู้ชมเราก็เริ่มเปิดเตาแล้วคุณผู้ชมต้องใช้ไฟอ่อนมากๆคนไปเรื่อยๆเพื่อให้แป้งของเราสุกนะครับแล้วก็จับตัวเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมากดพิมพ์จะออกมาเป็นเส้นสวยทีเดียวนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอนนี้ส่วนผสมแป้งของเราในกระทะเริ่มจับตัวเป็นลูกๆแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตอนนี้อาจารย์กำลังลากพายตลอดเวลาเพราะว่าส่วนผสมของแป้งที่กำลังร้อนๆอยู่ถ้าคุณผู้ชมไม่กวาดให้ทั่วก้นกระทะนะคุณผู้ชมแป้งก็จะไหม้เป็นกระหย่อมกระหย่อมเอาละคุณผู้ชมแป้งเราใช้ได้แล้วนะลักษณะของแป้งสุกหมดแล้วคุณผู้ชมครับใช้ได้แล้วล่ะก็จัดการแบ่งแป้งรังไรที่เราจัดการกวนไว้เมื่อคู่นี้เป็นลูกอันนี้ทำลูกใหญ่หน่อยคุณผู้ชมเพราะเสิร์ฟช็อตเดียวให้ชิ้นเดียวที่จริงก็10กว่ากรัมก็พออันนี้สัก 20-30 กรัมเสร็จแล้วก็ทำให้เป็นทรงยาวนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะได้ลงไปในเบ้าได้แล้วก็คลึงด้วยแป้งให้ทั่วมีเป็นนวลวางลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมนะลงไปแบบนี้แล้วก็จัดการกดแล้วก็จัดการนึ่งในชุดสุดซึ้งตราหัวม้าลายนี่เสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก็หยิบออกมาพร้อมเสิร์ฟกับกาแฟเอสเพรสโซแล้วก็จัดการเอสเพรสโซของเรามาเลย1ช็อตนี่ถ้าเป็นกาแฟดีมีสกุลนี้มันก็จะแพงมากเพราะแต่ละช็อตเนี่ยมันก็เข้มข้นไปด้วยกลิ่นหอมของกาแฟรังไรของเรารีบยกไปเสิร์ฟค่ะเป็นCoffee after dinner ที่มหัศจรรย์มากคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้เป็นขนมอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับเค้กกล้วยหอมวอลนัทวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กกล้วยหอมวอลนัทหรือชื่อเมนูภาษาอังกฤษว่า Banana Walnut Loaves
ช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รานเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูคาราเมลโทสต์หอมกลิ่นคาราเมลมากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังแซนด์วิชทั้งสองด้านนำลงปิ้งในกระทะจนสุกเหลืองกรอบนำขนมปังปิ้งมาทาแยมสตรอเบอรี่หนึ่งด้านจากนั้นเรียงมาร์ชเมลโล่ให้เต็มขนมปังทาแยมสตรอเบอรี่ลงบนขนมปังอีกแผ่นจากนั้นนำลงประกบค่ะใช้มีดบากขนมปังให้เป็นตารางจากนั้นทาเนยสดชนิดเค็มลงด้านบนขนมปังนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีจัดขนมปังลงจานตามด้วยสตรอเบอรี่สดกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นและไอศกรีมรสวานิลาราดน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิทับทิมกรอบเติมน้ำหวานกลิ่นสลาน้ำหวานกลิ่นครีมโซดาและน้ำหวานกลิ่นสับปะรดลงในแห้วที่เตรียมไว้ทั้ง3ส่วนแช่ไว้ประมาณ15นาทีตักแห้วที่แช่น้ำหวานไว้ลงคลุกกับแป้งมันสำปะหลังทีละสีจนครบสลัดแป้งออกให้หมดนำแห้วลงต้มในน้ำเดือดคนตลอดเวลาจนแห้วสุกลอยตักขึ้นแล้วแช่ลงในน้ำเย็นทำเช่นเดิมจนครบทุกสีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะตักทับทิมกรอบแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เติมวุ้นกะทิเล็กน้อยพักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวเติมวุ้นกะทิจนเต็มพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกะทิทับทิมกรอบเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก